ทำไมไม่มีขาหมูพะโล้จะกินขาหมูพะโล้ที่มีมันเยอะๆหนังเยอะๆพ่อค่ะหลวงพ่อทำไมแม่ให้หนูกินของมีประโยชน์แต่ทำไมแม่ให้หลวงตาฉันของไม่มีประโยชน์เลยคะไม่ดีตรงไหนของโปรดคุณตาทั้งนั้นหนูเรียนมาขาหมูพะโล้ที่แม่เตรียมมาใส่บาตรทั้งเค็มทั้งไขมันสูงแล้วนี่ด้วยไก่ทอดฝอยทองน้ำอัดลมน้ำตาลเยอะมากเลยนะแม่อันนี้ให้คุณตาลูกตอนคุณตาอยู่แกไม่ค่อยได้กินแต่ถ้าแม่ให้หลวงตาไปหลวงตาเขาก็ต้องฉันใช่ไหมแม่หลวงตาอยากฉันอันนี้หรือว่าอยากให้หามาใหม่ดีจ๊ะอาตมาเลือกไม่ได้หรอกโยมแล้วแต่ญาติโยมจะสะดวกเกิดเห็นไหมลูกฉันได้ฉันไม่ดีฉันได้ฉันไม่ดีฉันได้ฉันไม่ดีจะใส่หรือไม่ใส่ดีละโยมใส่ครับแต่ควรใส่อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพราะทุกวันนี้พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรังจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานไตวายเรื้อรังส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอาหารที่มาจากญาติโยมนั่นแหละเราจึงควรเลือกอาหารอย่างเช่นเปลี่ยนอาหารไขมันสูงเป็นอาหารที่มีผักและไม่มันอย่างต้มยำปลาผัดผักรวมมิตรขนมจีนน้ำยาป่าเปลี่ยนข้าวผัดขาวเป็นข้าวกล้องเปลี่ยนขนมหวานเป็นผลไม้รสไม่หวานอย่างฝรั่งกล้วยแอปเปิ้ลหรือขนมที่มีคุณค่าทางอาหารเช่นถั่วแปบข้าวต้มมัดข้าวเหนียวเปียกสาคูเปลี่ยนน้ำอัดลมชากาแฟเป็นน้ำผลไม้สดน้ำสมุนไพรนมเป็นต้นเท่านี้ญาติโยมก็ได้บุญจากการมีส่วนช่วยทำให้พระสงฆ์มีความเสี่ยงต่อโรคน้อยลงแล้วหลวงตารอตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวจะไปจัดอาหารมาให้ใหม่ค่ะตั้งใจรับพรนะอายุวโนสุขังพระลังเลือกตักบาตรรสหวานมันเค็มเติมเต็มผักผลไม้สาธุ